สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผม EP Phone นะครับรุ่นนี้ EP Phone EP Phone รุ่น Red Paul นะครับ JR นะครับผม SL นะครับผมเป็นรุ่นเหมือนรุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่น SL ครับของ EP Phone นะครับเสียงแต่เสียงไม่เล็กนะครับคุณภาพดีมากนะครับตัวนี้คือเป็น Red Paul ที่ขนาดเล็กนะครับเล็กที่นี่หมายถึงว่าบางนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับโดยความเป็นซิมิโฮโลตรงนี้นะครับเนี่ยครับมีความเป็นซิมิโฮโลช่วงนี้ทำให้เสียงมันรู้สึกเหมือนหมูป่มเนี่ยครับให้มันมีความแบบให้เสียงมีความแบบโปร่งใสๆแล้วก็รีคอร์ดเฉพาะในตัวกลางเมื่อกี้ตัวล่างนะครับเป็นผสมนะครับผสมได้เลยครับเสียงคือแบบว่าเสียงดูใหญ่มากนะครับไม่เหมือนแบบรุ่น SL นะเสียงแบบว่าคล้ายๆนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเราไปเรื่องเสียงกันเลยนะครับเมื่อกี้ตัวล่างแล้วก็ผสมนะครับผมเราไปตัวบนนะครับตัวบนนี่จะได้ความแบบอ้วนๆใสๆนะเหมือนทรงสแตทแต่ว่าใหญ่กว่าเนี่ยครับเห็นเป็นปิกอัพซิงเกิลคอยไม่ได้เสียงบางเลยนะครับเนี่ยครับเสียงแบบใหญ่มากนะเดี๋ยวผมเพิ่มตัวลมทำได้หลายอย่างดีนะครับสามารถทำที่ตีคอร์ดก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมเราเป็นเรื่องเสียงแตกนะครับเสียงแตกกันเลยดิทอร์ชันเลยนี่ครับอันนี้คือดิทอร์ชันผมเปิดเกณฑ์แค่เที่ยงครับแตกตู้นะจะได้ความเป็นซิงเกิลคอยที่หนาๆหน่อยแรงๆหน่อยตัวผสมนะครับผสมชอบเสียงที่มีความเป็นเม็ดๆนะครับผมเป็นเม็ดๆเลยเสียงนี้เป็นเม็ดๆแล้วก็เป็นลูกๆดีต่อไปตัวหน้านะครับตามที่นะปกตินะครับถ้าผสมนะครับถ้าผสมเนี่ยมันจะเป็นทำเทสซิลิ่งนะครับมันจะไม่จี๋นะครับถ้าผสมโอเคนะครับก็คือตามนี้นะครับขอบคุณครับ